เป็นเรื่องของทศนิยมแต่ต่อจากการคูณดังนั้นก็น่าจะเป็นการหารการหารทศนิยมเมื่อตัวหารนั้นเป็นจำนวนนับดูให้ดีนะทำอย่างไรไม่ยากนะคะอย่างเช่น 0.6 อันนี้คือตัวตั้งตัวตั้งเป็นทศนิยมตัวหารเป็นจำนวนนับตัวหารนั่นคือ3นะคะการหารทศนิยมเมื่อตัวหารเป็นจำนวนนับ 3.57 หารด้วย7ตัวตั้งเป็นทศนิยมตัวหารเป็นจำนวนนับถามกลับค่ะ 3.57 นี้คืออะไรคือตัวตั้งนะคะหารด้วย7 7นี้คือตัวถามว่านักเรียนจะเปลี่ยนเอาตัวตั้งไปเป็นตัวหารตัวหารไปเป็นตัวตั้งได้ไหมไม่ได้ทำไมถึงไม่ได้เพราะว่าการหารไม่มีคุณสมบัติการสลับที่ดังนั้นนักเรียนบอกว่าไม่พอใจเปลี่ยนเอาตัวตั้งไปเป็นตัวหารตัวหารเป็นตัวตั้งไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นการคูณได้แต่การถ้าเป็นการหารไม่ได้นะคะมาดูค่ะการหารมีทั้งหมด2วิธีนะคะวิธีที่1ใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมกับเศษส่วนวิธีที่2ใช้การหารยาวเอาละค่ะวันนี้การบ้านจะได้มากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับตัวของนักเรียนว่าสามารถไปได้ไหมนะคะไปดูการหารทศนิยมด้วยวิธีที่1ก่อนคือใช้ความสัมพันธ์ของทศนิยมและเศษส่วนอย่างเช่น 3.57 หารด้วย7อะไรคือตัวตั้ง 3.57 อะไรคือตัวหาร7ตัวตั้งมีกี่ตำแหน่ง2ตัวตั้งกี่ตำแหน่ง2ตัวหารกี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งตัวหารกี่ตำแหน่ง0ไม่มีตำแหน่งเนื่องจากเป็นจำนวนนับอย่าตอบเลื่อยเปื่อยคุณครูหลอกก็มีนะคะเอาละค่ะการหารไม่มีคุณสมบัติการสลับที่ดังนั้นนักเรียนจะเอา7ขึ้นมาเป็นตัวตั้งได้ไหมไม่ได้เราจะใช้คุณสมบัติความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนดังนั้นนักเรียนก็ต้องเปลี่ยนทศนิยมให้อยู่ในรูปของเศษส่วน 3.57 กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งถ้า2ตำแหน่งมีส่วนเป็น100เอาเปลี่ยนเลยค่ะเป็นเศษส่วนจะได้เท่ากับแล้วหารด้วย7นักเรียนก็ต้องเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนเพราะตอนนี้เราจะใช้ความสัมพันธ์ระหว่างทศนิยมกับเศษส่วนถามนักเรียนว่าถ้าเราจะเขียน7ในรูปของเศษส่วนเขียนได้ไหมได้จำนวนนับทุกจำนวนจะมีส่วนเป็น1เป็น1ดังนั้นหารด้วยเศษ7ส่วน1พอนักเรียนได้แล้วก็เข้าสู่ในเรื่องของการหารเศษส่วนใครบอกคุณครูได้บ้างว่าการหารเศษส่วนทำอย่างไรการหารเศษส่วนเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณและทำอย่างไรอีกคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารตัวตั้งเปลี่ยนได้ไหมไม่ได้ดังนั้นใส่357ส่วน100คงเดิมเปลี่ยนหารเป็นคูณคูณด้วย7 7ส่วน1ก็เปลี่ยนเป็น1ส่วนเปลี่ยนเป็น1ส่วน7เอาจับคู่ตัดเลยค่ะ110 1,000 พยายามอย่าไปมองมันนะคะทำไมถึงไม่มองบอกได้ไหม10 100 1,000 พยายามอย่าไปมองว่าจะต้องตัดกับจำนวนใดได้ทำไมครูถึงบอกว่าอย่าพยายามไปมองอะไรเพราะอะไรคะเพราะว่าเวลาตอบเราก็ต้องตอบกลับในรูปของทศนิยมถ้าเกิดตัวส่วนนั้นมีส่วนเป็น10100 1,000 เวลาเราเปลี่ยนกลับเป็นทศนิยมมันจะสะดวกแต่ถ้าเกิดนักเรียนเอาไปตัดแล้วมีส่วนเป็น81มีส่วนเป็น4มีส่วนเป็น50อย่างเนี้ยนักเรียนเปลี่ยนกลับเป็นทศนิยมได้ไหมไม่ได้ดังนั้นให้นักเรียนคง10 100 1,000 ไว้เมื่อเราไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับ10 100 1,000 ดังนั้นตัวเลขที่นักเรียนน่าจะมองก็คือเลข7จับคู่ตัดทอนกับอะไรได้บ้าง357เอาคิดเลยค่ะว่าได้หรือไม่ได้ได้ไหมคะได้ตอนนี้ครูอนุญาตให้นักเรียนเอาสมุดทดขึ้นมาได้หยิบขึ้นมาเผื่อนักเรียนต้องใช้
อ่ะเร็วค่ะประการหนึ่งด้านสมุดทศวางบนโต๊ะเลยค่ะไม่ต้องวางใต้โต๊ะเอาละค่ะเพราะว่าบางทีแล้วหลายคนไปเร็วค่ะคิดได้เร็วแต่บางคนยังไม่ทันได้คิดเลยเพื่อนตอบไปแล้วก็เลยไม่มีพัฒนาการนักเรียนก็ลองนํา357ถ้ากูถามว่า7กับ357แตกกันได้ไหมนักเรียนก็ลองนํา357ไปตั้งในสมุดทศแล้วหารด้วย7ดูหารได้จำนวนเท่าไหร่แสดงว่าตัดได้ผลลัพธ์เท่ากับเท่านั้นตัดได้ไหมคะได้เริ่มต้นใช้จำนวนนับใดเป็นตัวตัดทอน7 7หาร7ได้ได้1 7หาร357ได้ได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่คะ51หมดยังหมดแล้ว100ต้องไปตัดต่อไหมไม่ต้องเก็บมันไว้อ่ะเมื่อครบหมดแล้วนักเรียนก็นำ51คูณกับ1 51คูณ1ได้เท่ากับ51 100คูณ1ได้เท่ากับ100ก็ได้เท่ากับเศษ51ส่วน100ตอบได้เลยไหมไม่ตอบได้เลยไหมไม่ได้ไหมสุภกรได้นะคะตอบได้เลยที่ได้เพราะว่าหนูไม่มองทีวีไงคะก็เลยไม่รู้มองทีวีค่ะตอบไม่ได้ที่ตอบไม่ได้เนื่องจากว่าไม่มีนักเรียนต้องเปลี่ยนกลับไปอยู่ในรูปของทศนิยมถ้าเปลี่ยนเป็นทศนิยมจะได้กี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งจะได้เท่ากับ2 0.51 คิดแล้วตอบอย่าตอบแล้วกลับไปคิดแค่นี้เองยากป่ะนักเรียนวางปากกาก่อนขอให้จับปากกานะคุณครูก็ไม่อยากให้จับหรอกบางคนพอจับปั๊บวาดการ์ตูนทันทีนะคะคันไม่ให้จับก็คิดไม่ออกนะคะอ่ะเดี๋ยวคุณครูจะบอกว่าคิดตรงไหนแล้วค่อยคิดนะคะ 1.6 หารด้วย2อะไรคือตัวตั้ง 1.6 อะไรคือตัวหาร2หารด้วย2นะคะ 1.6 กี่ตำแหน่ง1ตำแหน่ง2กี่ตำแหน่งไม่มีตำแหน่งดีมากนะคะเพราะเป็นจำนวนนับนะคะ 1.6 1ตำแหน่งเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้เท่ากับ16ส่วน10หารด้วย2ส่วน2ส่วน1นะคะตัดทอนเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นักเรียนดูตรงนี้มันเป็นการหารเศษส่วนถ้าเป็นการหารเศษส่วนปั๊บต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยเริ่มต้นเปลี่ยนจากอะไรก่อนเครื่องหมายหารก่อนเปลี่ยนหารเป็นคูณด้วยส่วนกราบของตัวหารพยายามพูดได้ขึ้นใจนักเรียนตอบบ่อยๆนักเรียนจะชินเองนะคะดังนั้นเศษ16ส่วน10เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนดึงลงมาหารเปลี่ยนเป็นคูณ2ส่วน1เปลี่ยนเป็น1ส่วน2 1ส่วน2ลองจับคู่ซิอะไรกับอะไร2กับ16 2กับ16ทำไมนักเรียนไม่จับ16กับ10ล่ะเลขคู่กับเลขคู่อ่ะทำไมไม่จับ16กับ10เพราะอะไรคะเก็บ10ไว้ถ้าเราเก็บ10ไว้เราก็ไปมองที่เลข2ดูซิว่า2จับคู่กับอะไรแล้วสามารถตัดทอนได้นักเรียนบอก16 16กับ2ตัดทอนด้วยจำนวนนับใช่อะไรเป็นตัวตัดทอน2 2หาร2ได้2หาร16ได้ได้8หมดยังหมดยังหมดแล้วต้องไปตัดต่อไหม10กับ8ต้องตัดไหมไม่ต้องคง10ไว้8คูณ1ได้8เศษ8ส่วน10เศษ8ส่วน10ตอบเลยได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ต้องเปลี่ยนกลับเป็นรูปของทศนิยมจะได้กี่ตำแหน่ง1ตำแหน่งได้เท่ากับ0.8 ดีขึ้นค่ะดีมากอ่ะปรบมือตัวเองหน่อยอีกสักข้อหนึ่งนะใครสงสัยนักเรียนยกมือเลยยกมือเลยนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเริ่มต้นเราไม่เข้าใจถ้าเราไม่เข้าใจปั๊บต่อไปเราจะไม่เข้าใจแต่ถ้าเกิดไม่เข้าใจปั๊บถามคุณครูชี้แนะอธิบายได้ปั๊บ
นักเรียนก็จะไปต่อได้เลยนะคะไม่ต้องกังวลว่าถามครูแล้วจะถูกตำหนิไม่มีตำหนิมีแต่ชมเชยนะคะดูสไลด์ต่อไปค่ะ 4.755 หารด้วย5อะไรคือตัวตั้ง 4.755 อะไรคือตัวหาร5 4.755 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ตำแหน่ง5กี่ตำแหน่งไม่มีตำแหน่งถ้า3ตำแหน่งจะมีส่วนเป็น1,000 นะคะจะมีส่วนเป็น 1,000 ดังนั้น 4.755 เปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะได้เท่ากับ4,755 ส่วน 1,000 หารด้วยเศษ5ส่วน1เศษ5ส่วน1นะคะตัวนี้มาอยู่ที่ใครลูกอ่ะต่อไปเลยคนต่อไปนะคะลองทดสอบดูนะคะว่าเข้าใจไหมบรรทัดต่อไปนะคะบรรทัดต่อไปมีการเปลี่ยนแปลงไหมคะมีค่ะมีเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นตรงไหนเอ่ยจากเครื่องหมายเครื่องหมายเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณส่งไม้ต่อพอเราเปลี่ยนเครื่องหมายปั๊บสิ่งที่เปลี่ยนแปลงต่อไปคือสลับตัวเศษกับตัวส่วนไม่ให้พูดคำว่าสลับให้พูดคำว่าเปลี่ยนตัวเศษกับตัวส่วนไม่พูดคำว่าเปลี่ยนให้ใช้คำว่าเปลี่ยนเครื่องหมายหารเป็นเครื่องหมายคูณคูณด้วยคูณด้วยส่งไปมาข้างหน้าอย่างเห็นไหมลืมคูณด้วยใช้คำว่าลืมส่งไปต่อมุมกลับของเศษส่วนมุมกลับไม่ได้เรียนเรื่องมุมเลยลูกมุมกลับไม่ใช่คูณด้วยส่งไปต่อเห็นไหมเล็กเล็กไปน้อยคูณด้วยส่วนกลับเอาเศษกลับอย่างเดียวแสดงว่าส่วนไม่ได้กลับด้วยส่งไปต่อยังไม่ถูกเห็นไหมนิดเดียวเองหลายคนแล้วคูณด้วยเศษส่วนเมื่อกี้เศษบอกเศษกลับอย่างเดียวแรกก็เลยเอาเศษส่วนคูณด้วยส่งไมค์มาลองดูซิว่าแถบนี้จะมีคนตอบได้ถูกสักคนไหมคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารปรบมือให้อทิตยาค่ะเนี่ยถ้าเราตอบบ่อยๆเราก็จะจำได้เห็นไหมเล็กเล็กน้อยๆเนี่ยถามปุ๊บนักเรียนต้องตอบได้นะคะอ่ะส่งไมค์ต่อมาถึงนี้แล้ว 4,755 ส่วน 1,000 ดึงลงมานะคะเปลี่ยนหารเป็นคูณคูณด้วยเศษ1ส่วน5เศษ1ส่วน5ส่งไม้ต่อเอ๊ะจับคู่อะไรกับอะไรดีอันนี้ที่ครูบอกได้เลยเพราะว่ามันมีเทคนิคในการมองอยู่จับคู่กับอะไรดี5กับ5กับตอบไม่ได้ส่งไม้ต่อเขาไม่แน่ใจเขาไม่แน่ใจว่าหารได้หรือเปล่านะคะ 4,755 ที่หนูตอบออกมานี้หนูคิดว่ามันหารได้ไหมได้ได้ทำไมถึงหารได้ทำไมถึงหารได้เพราะใครให้เหตุผลครูได้บ้างทำไมถึงจับได้เลยถึงขนาดที่ว่ายังไม่ต้องคิดจับคู่ได้เลยว่าต้องหารได้ลงตัวแน่นอนใครตอบครูได้ว่าเพราะอะไรยกมือค่ะไม่มีเลยอธิตยาตอบได้ทำไมถึงสามารถจับคู่ได้ตั้งแต่ยังไม่ได้หาคำตอบห้าจะหารได้เมื่อข้างหลังเป็น5หรือ0ค่ะ5จะหารได้ทุกจำนวนที่ตัวท้ายลงท้ายด้วย0กับลงท้ายด้วย5ถูกต้องปรบมือให้อธิตยาค่ะเอาละค่ะนักเรียนบอกตัดทอนได้ใช้5เป็นตัวหารหารยังคะหารยังหารแล้ว5หาร5ได้5จบเลย5หาร5ได้5 5หาร5ได้1ได้1 5หาร4,755ได้95อะไรคะ95 951ดีมากเสร็จยังนักเรียนการหารสิ้นสุดยังการตัดทอนสิ้นสุดยังการตัดทอนสิ้นสุดหรือยัง
สิ้นสุดแล้วหมดแล้วตัดทอนไม่ได้แล้วนักเรียนก็นำเศษคูณเศษ951คูณ1ได้เท่ากับ951ส่วน1,000ถามว่าคำตอบของข้อนี้ต้องเป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง3ดังนั้นได้เท่ากับ0.951ถูกต้องพอได้ยังพอได้แล้วตอบดาวตอบได้ถูกต้องดังนั้นวันนี้มาฝึกเขียนบ้างเล็กน้อยเดี๋ยวนักเรียนจะเขียนไม่เป็นหยิบสมุดขึ้นมาเหมือนเดิมค่ะหยิบขึ้นมาเวลาประมาณในการเขียนวันที่ใช้เวลา1นาทีพออย่าเปิดแล้วรอไว้นะคะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้นักเรียนเปิดไปปั๊บให้นักเรียนว่างไว้1หน้าค่ะเขียนไว้ว่าภาคเรียนที่2มันจะไม่ไปชนกับภาคเรียนที่1กลางหน้ากระดาษเลยว่าภาคเรียนที่2แล้วก็เริ่มต้นหน้าใหม่หน้านั้นว่างไว้นะคะเสร็จแล้วหน้าต่อไปนั้นเขียนวันที่เลยค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่ลูก1วันที่1เดือนพฤศจิกายนพ.ศ. 2554เดี๋ยวลืมวันลืมคืนเขียนเรียบร้อยแล้วเขียนคำสั่งว่าจงแสดงวิธีธรรมเขียนคำสั่งจงแสดงวิธีธรรมไปพร้อมกับคุณครูนะคะคุณครูเสร็จนักเรียนก็ต้องเสร็จแล้วเขียนโจทย์ค่ะเขียนโจทย์เลยอุปกรณ์การเขียนพยายามไม่ครบเราจะหยิบอยู่แค่โต๊ะของเราดังนั้นเวลาในการทำงานมันก็จะกระชับขึ้นจะเร็วขึ้นใครที่ไม่ได้มีวันนี้เราอนุญาตให้เขาวันเดียวลูกวันต่อไปวันต่อไปเราให้ยืมเหมือนกันแล้วเราบอกว่าเราคิดค่าเช่าคิดเป็นชั่วโมงก็ได้ลูกชั่วโมงละ2บาทเนี้ยวันนี้ก็ได้น้ำแล้วแก้วหนึ่งนะคะเขาจะได้รู้สึกบ้างบางคนตั้งแต่วันแรกวันสุดท้ายยืมตลอดเลยเสร็จแล้วเขียนวิธีทำค่ะข้อแรกไปพร้อมกันก่อน 0.8 หารด้วย8เมื่อกี้ข้อตกลงบอกว่าทำงานทุกครั้งต้องให้เรียบร้อยนะคะเอาตั้งแต่วันนี้เลยให้เรียบร้อยเลยทุกคนวันนี้ต้องได้ A บวกหมดใครเริ่มต้นส่งงานวันนี้ได้ C บวกโอ้โหแสดงว่าดวงเราตลอดปีนี้ไม่ดีใครได้ A บวกแสดงว่าปีนี้ดวงเราดีนะคะต่อไป 0.8 กี่ตำแหน่งเปลี่ยนเป็นเศษส่วนจะได้เท่ากับเศษ8ส่วน10เขียนลงไปการเขียนเศษส่วนผ่านมาแล้วนะคะเขียนอย่างไรถูกต้อง8เป็นจำนวนนับจำนวนนับทุกจำนวนจะมีส่วนเป็น1ดังนั้นตรงนี้บรรทัดนี้ยังคงเป็นการหารอยู่เขียนไปบรรทัดต่อไปเครื่องหมายเท่ากับต้องตรงกันตลอดแล้วเว้นบรรทัดเว้นบรรทัดนะคะเพื่อว่าไม่ให้ตัวเศษของบรรทัดต่อไปไปตีกับตัวส่วนบรรทัดต่อไปต้องมีการเปลี่ยนแปลงเศษ8ส่วน10เปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนยกลงมาตรงนี้บอกแล้วนะคะเว้นบรรทัดเครื่องหมายเท่ากับบรรทัดบนบรรทัดล่างให้ตรงกันเศษ8ส่วน10ตรงกันต่อไปเครื่องหมายหารเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายคูณเครื่องหมายคูณคูณด้วยส่วนกลับของตัวหารดังนั้นเศษ8ส่วน1ก็เปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน8ทันคุณครูไหมคะทานใครยังไม่เสร็จบอกเลยนะลูกยกมือเลยเดี๋ยวเราอัธพลก่อนเทอมนี้เราตั้งใจเลยตั้งสติไว้เลยว่าเราจะเรียนดีให้ตลอดส่งงานทุกวันเราจะมีความสุขในการเรียนใครไม่ส่งงานมีแต่ความทุกข์นั่งอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่ครูจะเช็คงานเมื่อไหร่ครูจะตรวจงานนะคะคุณครูจะจับเราได้ไหมวันนี้เราจะรอดไหมนะคะต่อไปเสร็จแล้วมองเลยค่ะว่าเราจะจับคู่อะไรตัดทอนกันดี8กับ8ใช้จำนวนนับใดเป็นตัวตัด8ปากกาสีแดงหยิบเลยนะคะ8หาร8ได้
ได้1ใส่8หาร8ได้1ใส่หมดยังหมดแล้วดังนั้นคำตอบบรรทัดถัดลงมา1คูณ1ได้1ก็จะได้คำตอบเท่ากับเศษ1ส่วนเศษ1ส่วน10นะคะบรรทัดต่อไปสรุปอีกครั้งหนึ่งดังนั้นนะคะเฮ้ยครูเป็กครูตอบไปนักเรียนแล้วอ่ะไม่เป็นไรให้1ข้อเศษ1ส่วน10นี้ถ้าเราเปลี่ยนเป็นทศนิยมจะได้1ตำแหน่งนะคะก็จะได้เท่ากับ 0.1 เสร็จแล้วไม่ขีดเส้นใต้ค่ะลองบอกครูได้ไหมคะว่ายังขาดอะไรอยู่ดีมากคณิตศาสตร์ต้องมีตออบตนะคะเนื้อที่ของครูไม่พอนักเรียนตอบค่ะตอบ 0.1 เป็นตัวเลขไทยแล้วขีดเส้นใต้วันนี้สัก5ข้อดีไหมเนี่ยผ่านไปแล้ว1ข้อถ้าเสร็จแล้วครูจะไปต่อเลยนะเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วข้อต่อไปทำเองค่ะเริ่มเลย 6.18 หารด้วย6ทำเลยค่ะเดี๋ยวตรวจพร้อมกันทำเองเราจะได้เข้าใจตรงไหนติดขัดเดี๋ยวเสริมให้บอกให้ก็ได้ว่าบรรทัดแรกวิธีทำแล้วยกโจทย์ลงมาก่อนนะคะต่อจากนั้นนักเรียนก็มองเลยตัวตั้ง 6.18 เป็นทศนิยมกี่ตำแหน่ง2ตำแหน่งถ้า2ตำแหน่งจะมีส่วนเป็น100นะคะใครเสร็จแล้วเดี๋ยววางปากกาเลยนี้เป็นทศนิยม2ตำแหน่งถ้า2ตำแหน่งก็จะมีส่วนเป็น100นะคะคุณครูจะไล่ตามนักเรียนนะคะนักเรียนก็เดินไปเรื่อยๆเลยนะคะดังนั้นเมื่อนักเรียนเปลี่ยนเป็นเศษส่วนก็จะได้เท่ากับ618ส่วน100ถูกไหมถูกนะคะถ้าไม่ถูกแก้ไขเริ่มต้นเลยนะคะหารด้วย6เป็นจำนวนนับจำนวนนับทุกจำนวนมีส่วนเป็น1แต่ตรงนี้เรายังไม่ต้องตัดทอนเราจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงก่อนนะคะตัวตั้งเปลี่ยนไหมตัวตั้งเปลี่ยนไหมคะตัวตั้งเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนดังนั้นดึงลงมาหารเราก็เปลี่ยนเป็นคูณคูณด้วยส่วนกลับ6ส่วน1ก็เปลี่ยนเป็นเศษ1ส่วน6ทุกคนมาถึงตรงนี้แล้วขั้นสุดท้ายก็คือการตัดทอน100เราเก็บไว้นะคะ618จับคู่กับ6ได้ไหมลูกได้จำนวนนับใดเป็นตัวตัดทอน6เอา6หารนะคะ6หาร6ได้เท่าไหร่ลูกได้1แล้ว6หาร618ล่ะคะได้เท่าไหร่นะมี13มี103 103ลองมองสิคะ6หาร6ได้1กระจายตัวต่อไปเป็น1 6หาร1ได้0กระจายหลักถัดไปอีก8เป็น18 6 3 18นักเรียนอยากกระจายแล้วไม่หารกระจายแล้วต้องหารดังนั้นตัดแล้วได้เท่ากับ103ค่ะเอาล่ะ103หมดแล้วนักเรียนก็นำ103คูณ1ได้เท่ากับ103ส่วน100ทีนี้หน้าที่สุดท้ายก็คือการตอบแล้ว
นักเรียนสรุปเลย 6.18 หารด้วย6เวลาตอบนะคะนักเรียนก็ดูที่ตัวส่วนตัวส่วนนั้นมี0 2ตัว2ตำแหน่งถ้าตอบในรูปของทศนิยมจะได้เท่าไหร่คะไหนตอบพร้อมกันซิมองแล้วตอบซิได้เท่าไหร่ลูก 1.03 นะคะ 1.03 แล้วก็ตอ.อ.ป.ต.ค่ะใครเสร็จแล้วหยิบหนังสือขึ้นมาเขาบอกว่าเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งดังนั้นวันนี้เราเริ่มต้นกันบ้านกันเลยดีกว่านะคะเปิดไปที่หน้า201 201 201ให้นิดเดียววันนี้จะให้นิดเดียวเปิดไปที่หน้าใครยังไม่เสร็จปลายทางเสร็จยังเอ่ยเสร็จแล้วนะคะเปิดหนังสือหน้า201ติ๊กเลยข้อ3ข้อ3เหรอข้อ3ง่ายไปไม่เอาดีกว่าเอาออกข้อ4ข้อ7ข้อ8ข้อ4ข้อ7และข้อ8 3ข้อพอไหมนักเรียนพอพรุ่งนี้ต้องส่งไหมพอส่งพรุ่งนี้ถ้านักเรียนทุกคนส่งครบก็แสดงว่านักเรียนปฏิบัติตามข้อตกลงที่เราวางกันไว้นะคะแล้วก็แสดงว่านักเรียนมีความรับผิดชอบต่อตัวเองอย่าลืมนะคะเราเริ่มต้นดีเรามีชัยไปกว่าครึ่งหนึ่งแล้วฝากให้นักเรียนทุกคนว่าเทอมนี้ให้นักเรียนเริ่มต้นกันใหม่ในสิ่งที่ดีๆสำหรับวันนี้ฝากนักเรียนไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ